ันนี้ทีพีดีเอลทูเดย์ของเราครับครับผมคุณจุ้มจิ้มกิตติลักษณ์จุลเสถียรนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่โตสวัสดีค่ะพี่โตสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะครับค่ะก็มีข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงเรียกว่าเป็นหลีกของฟุตบอลไทยมาเยอะแยะมากมายเลยทั้งกระแสข่าวลือต่างๆในเรื่องของการยุบทีมการที่โค้ชลาออกโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยค่ะพี่ๆคะเจอครับค่ะขอบคุณค่ะก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมท่านค่ะเข้าสู่ช่วง TPL Today นะคะวันนี้อยู่กับจุ้มจิ้มค่ะเราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงฟุตบอลไทยมาฝากกันเป็นประจำในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมคะสำหรับข่าวแรกค่ะที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะมาเริ่มต้นกันที่เป็นอีกหนึ่งในการแสดงออกในเรื่องของความรับผิดชอบของโค้ชนะคะซึ่งนั่นก็คือหัวหน้าทีมชาติไทยอายุรุ่นไม่เกิน16ปีนั่นเองค่ะได้ออกมาประกาศลาออกจากตำแหน่งนะคะหลังจากที่ทีมเนี่ยพ่ายกับเกาหลีใต้ไปในศึกเยาวชน16ปีชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายเมื่อวานนี้ค่ะมันเหมาะสมพอดีอดุลรุ่งเรืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน16ปีได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งหลังจบเกมพ่ายเกาหลีใต้ไป0-2ในศึกเยาวชน16ปีชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเกมที่สนามเมืองทองสเตเดียมทีมชาติไทยได้โดนทีเด็ดจาก2ประตูของลีซึงวูในนาทีที่45และชวางไทยยอนในนาทีที่61ส่งผลให้ทีมช้างศึกเก็บได้เพียง3คะแนนจาก3แมตช์ต้องตกรอบไปโค้ชดูดกล่าวหลังจบเกมว่าการเสียประตูช่วงท้ายครึ่งแรกเนี่ยก็ทำให้ทีมชาติไทยต้องปรับมาเล่นเกมรุกอย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องชมเชยลูกทีมค่ะที่สู้กันอย่างเต็มที่โค้ชยังกล่าวอีกว่านะคะจากผลงานที่ทำทีมตกรอบนี้นะคะเขาก็เลยอยากแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งค่ะโดยพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีฝีมือเนี่ยเข้ามารับงานต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในการแสดงความรับผิดชอบของโค้ชนะคะค่ะอีกหนึ่งข่าวค่ะที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในช่วงนี้นะคะนั่นก็คือข่าวลือที่ว่าจะมีการยุบทีมของ TOTSC นั่นเองค่ะซึ่งโค้ชชายนะกุนซือใหญ่ของ TOTSC ก็ออกมาบอกว่ายังไม่ทราบข่าวและรายละเอียดค่ะยังไงต้องพบกับบอร์ดผู้บริหารอีกทีนึงค่ะสมชายซับเพิ่มกุนซือใหญ่ของ TOTSC ก็ยังไม่ทราบข่าวที่สโมสรอาจจะต้องยุบทีมเมื่อจบฤดูกาลโดยจะเตรียมเข้าไปพบกับบอร์ดบริหารก่อนหน้านี้มีรายงานว่าบริษัท TOT จำกัดมหาชนจะตัดงบประมาณในการทำทีมฟุตบอลซึ่งอาจจะต้องทำให้ทีมฮัลโหลต้องถอนตัวจากไทยพรีเมียร์ลีกโค้ชชายกล่าวว่าเขาเพิ่งทราบข่าวเมื่อเช้านี้จึงไม่สามารถพูดอะไรได้แต่ภายในเย็นวันนี้แหละจะมีการคุยกับบอร์ดบริหารเพื่อให้ได้ทราบคำตอบที่แท้จริงซึ่ง TOTSC นะคะก็เป็นหนึ่งในสโมสรตั้งแต่ยุคก่อตั้งของไทยพรีเมียร์ลีกเลยแหละค่ะโดยเข้าแข่งขันมาตั้งแต่ครั้งแรกในปี1996นะคะแล้วก็สามารถคว้าอันดับ2มาครองได้ในปีนั้นค่ะค่ะยังไงก็ต้องตามดูนะคะทางรายการของเราจะต้องนำข่าวมาเสนอแน่นอนค่ะว่าสรุปว่าเป็นอย่างไรนะคะอีกหนึ่งข่าวค่ะอดีตกองหลังทีมชาติอังกฤษนะคะที่มาเป็นกุนซือให้กับอาร์มี่ยูไนเต็ดนะคะก็ออกมาบอกว่าคงจะต้องขอใช้เวลาในการศึกษาแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับฟุตบอลไทยสักระยะหนึ่งค่ะแกรี่สตีเวนกุนซือของอาร์มี่ยูไนเต็ดยอมรับต้องประสบปัญหาพอสมควรกับการคุมทีมเนื่องจากฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากกว่าที่คาดไว้อดีตกองหลังทีมชาติอังกฤษเผยว่าเขายังต้องอาศัยเวลาแล้วก็ทำความเข้าใจกับฟุตบอลไทยเนื่องจากว่าการคว้าชัยชนะในแต่ละแมตช์นี้ถือว่าเป็นเรื่องยากลำบากมากอย่างไรก็ตามการคุมทัพอาร์มี่ยูไนเต็ดถือว่าเป็นความท้าทายครั้งใหม่สตีเฟนยังระบุว่าในช่วงปิดเบรกทำให้เขามีความได้มีเวลาทำความคุ้นเคยกับลูกทีมมากขึ้นส่วนโปรแกรมการอุ่นเครื่อง4นัดนั้นกับเชียงใหม่ FC สงขลายูไนเต็ดชัยนาทฮอร์นบิลและบางกอกกลาส FC จะทำให้เขาเนี่ยมีเวลาปรับปรุงในเรื่องของการวางเทคนิคมากขึ้นค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะคะที่มีข่าวคราวในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในระดับของการบริหารนะนั่นก็คือข่าวของอสสภา M150 สระบุรีนั่นเองค่ะในเรื่องของการขายสโมสรนะคะซึ่งทางผู้จัดการทีมก็ได้ออกมาปฏิเสธเรียบร้อยแล้วค่ะว่าไม่มีค่ะคุณทัชรินโอสถานุเคราะห์ผู้จัดการทีมอสสภา M150 สระบุรีปฏิเสธข่าวเตรียมขายสโมสรพร้อมกับรู้สึกประหลาดใจที่มีข่าวนี้ออกมาผู้จัดการทีมพลังเอ็มเผยว่าอสสภาเป็นสโมสรที่อยู่กับวงการฟุตบอลไทยมาอย่างยาวนานและผู้บริหารก็ยังคงสนับสนุนเรื่องของกีฬาอย่างเต็มที่ส่วนในเรื่องของการขายทีมเนี่ยนับว่าเป็นไปไม่ได้เลยเนื่องจากสโมสรไม่เคยประสบปัญหาเรื่องของการเงิน
คุณทัชรินทร์กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่าบอร์ดบริหารของสโมสรพอใจกับการทำทีมของสเตฟานโน คุกุระกุนซือชาวบราซิเลียนแล้วก็มองถึงความเป็นไปได้ที่จะจบฤดูกาลด้วยอันดับเลขตัวเดียวค่ะมาต่อกันที่ข่าวๆของปตท.ระยองบ้างนะคะได้ตัดสินใจนะคะต่อสัญญากับ3นักเตะต่างชาติเรียบร้อยแล้วค่ะปตท.ระยองนะคะตัดสินใจต่อสัญญากับ3นักเตะต่างชาติอย่างอามาดูอัตตาร่าอีฟารีเดสมาเรสและแมทช์ทอมสันออกไปอีก1ปีค่ะพลตำรวจโทประวุฒิถาวรศิริผู้จัดการทีมปตท.ระยองให้สัมภาษณ์ว่าการได้ตัวอาจารย์พยงขุนเนนมาคุมทัพทำให้สโมสรมีโอกาสรอดตกชั้นมากขึ้นพร้อมกันนี้บอร์ดบริหารก็ได้ตัดสินใจต่อสัญญาอีก1ปีนะคะกับอามาดูออตราร่าวิงแบ็กชาวไอวอรี่โคสต์อีฟารีเดสมาเรตมิดฟิลด์ตัวรุกชาวเฮติและแมทช์ทอมสันอดีตกองหลังทีมชาติออสเตรเลียเป็นที่เรียบร้อยผู้จัดการทีมพลังเพลิงกล่าวเสริมว่าบรรดาผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บต่างเนี่ยต่างก็กลับมาฝึกซ้อมกับทีมได้ตามปกติแล้วทั้งณรงค์ชัยวชิรบาลประหยัดบุญญากิรติเคียวสมบัติและพิเชษอินบางซึ่งก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากในการทำการแข่งขัน6แมตช์สุดท้ายของฤดูกาลนี้ค่ะอันนี้ก็คือข่าวๆที่เรามาฝากนะคะสำหรับศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะคะช่วงต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะแฟนๆของ Bangkok United พลาดไม่ได้นะคะเพราะว่าเรามีข่าวของทีมนี้มาฝากกันเป็นประจำกับช่วง BUFC News ค่ะคาลิฟาซิเซ่กองกลางตัวตัดเกมของ Bangkok United เผยรู้สึกรักฟุตบอลไทยมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่มีโอกาสได้มาค้าแข้งในศึกไทยพรีเมียร์ลีกเกือบ1ปีซิเซ่ย้ายจาก Derby County สโมสรแห่ง The Championship อังกฤษมาค้าแข้งกับ Bangkok United เมื่อช่วงต้นฤดูกาลพร้อมกับก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักอย่างรวดเร็วโดยก่อนหน้านี้ซิเซ่เคยตกเป็นข่าวได้รับความสนใจจากอัลวาซัลสโมสรในลีกสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ดาวเตะวัย30ปีระบุว่าในตอนแรกเนี่ยเขาก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับฟุตบอลไทยพอสมควรทั้งในเรื่องของจังหวะเกมบรรยากาศในสนามรวมทั้งเรื่องของผู้ตัดสินด้วยอย่างไรก็ตามนะคะในระยะเวลาเกือบ1ปีที่ผ่านมาเขาก็มีความรู้สึกว่ามีความสุขกับการค้าแข่งกับ Bangkok United แล้วก็เชื่อว่าฟุตบอลไทยเนี่ยจะสามารถพัฒนาเป็นลีกชั้นนำของเอเชียได้ค่ะช่วงนี้นะคะแฟนๆฟุตบอลไทยคงจะต้องหาพักผ่อนแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมค่ะวันที่8ตุลาคมนี้นะคะศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกจะกลับมาทำการแข่งขันและแน่นอนนะว่าทาง True Vision ของเราจะต้องทำการถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแน่นอนค่ะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะ10คู่ต่อสัปดาห์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปค่ะสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของช่วง TPL Today แล้วจิ้มๆแล้วนะคะคงจะต้องลาคุณผู้ชมค่ะไปด้วยข่าวๆของศึก Division 1นะคะของประเทศไทยนั่นก็คือสรุปข่าวยามาฮ่าลีก1ค่ะตอนนี้ลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะโกชวนสมเกียรติจิตติธรคุณประธานสโมสรกระบี่ FC ทีมอันดับ7ของศึกยามาฮ่าลีก1เผยหากทีมสามารถเลื่อนชั้นสู่โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทางผู้ใหญ่ของจังหวัดจะมีการอัดฉีดเงินเป็นจำนวน6ล้านบาทเพื่อเป็นกำลังใจในการแข่งขัน5เกมสุดท้ายซามูเอลควาคูมิดฟิลด์ดาวรุ่งของบางกอก FC เผยรู้สึกภูมิใจหลังทำแฮตทริกในเกมชนะขอนแก่น FC 3ประตูต่อ1เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยดาวเตะวัย22ปีกล่าวว่าแฮตทริกแรกในการค้าแข่งในประเทศไทยถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทำให้ทีมกระทิงเหล็กยังอยู่ในเส้นทางการเลื่อนชั้นต่อไปปิยะชาติศรีมะเรืองมิดฟิลด์จอมยิงไกลของอยุธยา FC ยอมรับถึงโอกาสที่จะเลื่อนชั้นเมื่อจบฤดูกาลหลังมีคะแนนตามหลังทีมอันดับ3จากบางกอก FC เพียง4คะแนนตัวระบุอยากตอบแทนแฟนบอลที่คอยสนับสนุนมาตลอดโค้ชหมีสุรศักดิ์ สังสุรัตน์หัวหน้าผู้ฝึกสอนของราชนาวียอมรับทีมกำลังประสบปัญหาในการเล่นเกมเยือนอย่างหนักหลังทำผลงานพ่ายแพ้5เกมติดโดยในช่วงปิดเบรกจะมีการปรับปรุงทัศนคติของผู้เล่นเพื่อเป็นการเรียกความมั่นใจกลับมาให้เร็วที่สุด
ช่วงนี้ครับมาติดตาม True Sport Today ครับครับมีโปรแกรมกีฬาอะไรบ้างครับก็เป็น AFF Nutrifood U19 ครับรอบรองแล้วครับญี่ปุ่นกับไทย 4:30 น.ครับหลังจากรายการเราจบครับแล้วก็เมียนมากับเวียดนาม 21:00 น.ต่อครับแล้วก็ NFL ครับเช้าพรุ่งนี้ครับพิตสเบิร์กกับบัลติมอร์ครับ 7:30 น.ครับแล้วก็เทนนิสเดวิสครับนะไทยกับปากีสถานวันแรกครับ 10:00 น.วันพรุ่งนี้ครับแล้วก็เดอะทัวร์แชมเปี้ยนชิพครับรอบแรกฮะเที่ยงคืน2ช่องเหมือนเดิมครับแล้วก็กอล์ฟยูโรเปียนทัวร์ครับ KLM Open รอบแรกครับตอนนี้จนถึง 6:30 น.ครับแล้วก็กอล์ฟ LPGA ทัวร์ครับ Evian Championship รอบแรกเหมือนกันครับ 20:30 น.ถึงเที่ยงคืน 20:30 น.ครับแล้วก็สโนว์เกอร์ครับ 6:30 น.ถึง 3:30 น.ครับเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ก็ติดตามข่าวสารวงการกีฬารวมถึงสกู๊ปย้อนหลังของรายการเราได้ที่ Facebook Fanpage ของรายการนะครับที่ facebook.com/sptoday นะครับส่วนวันนี้เราจะลาท้ายรายการกับ World in Motion เมื่อเจเรมี่หลินครับสตาร์ดังของ LA Lakers เดินทางไปเปิดตัวหุ่นขี้ผึ้งของเขาเองที่พิพิธภัณฑ์มาดามทูโซที่ลอสแองเจลิสนะฮะก็มีเซอร์ไพรส์มาฝากแฟนๆที่ไปร่วมงานในวันนั้นด้วยนะครับแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นแล้วก็ไปติดตามกันในช่วงท้ายรายการนะครับวันนี้เวลาหมดครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ